ติภวตุสัพพมังคลาระปะมุสัพปะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเมภวันตุเตสาธุสาธุสาธุเยี่ยมสำเร็จทำวาระวาระเดี๋ยวอยู่ไปประตูเดี๋ยวจะมีคาถาป้องกันไม่ให้โยมโดนพุทธสารไม่ให้โยมโดนขอไม่ให้เขาเรียกจิตของโยมไปใช้ไม่ให้โยมโดนดังป้องกันไม่ให้โยมโดนตอนนี้น่ากลัวเพราะพวกทั้งหลายชอบหลอกวิชาและเอาวิชาทำใจให้สบายเพื่อตัวโยมได้ทำสมาธิจิตที่โดนจับไว้เพราะจิตของโยมมีทั้งหมดนะจิตจริงๆแล้วตามหลักการแต่ถึงหน้าตัวจิตใหญ่ๆที่เป็นสภาวะต่อนู่นต่อนี่ยังมีหลายกลุ่มหลายแสนสภาวะที่เกิดทำให้ดวงจิตของเราไม่เป็นปกติพอไม่เป็นปกติไปเที่ยวตามป่าตามเขาลำน้ำไปแม่น้ำลำคลองห้วยหนองลำธารน้องบึงอะไรก็เราไม่เห็นสารชาทุกขอให้ลูกโชคดีมีหรือให้ลูกโชคดีถูกหวยก็บนบานไปเรื่อยแต่นี้โยมไม่รู้หรอกว่าเวลาเราบนบานไปพลังจิตของเราหมดนะเขาก็เอาพลังจิตของเราไปจับพวกนี้มันมีอำนาจพิเศษเอาพลังจิตของโยมไปผูกไว้ไปผูกไว้ผูกถ้ายิ่งโยมอธิษฐานมากเท่าไหร่ขอเข้ามาเท่าไหร่เขาก็เอาพลังจิตของโยมไปโยมพลังจิตของโยมตอนนี้ที่ในขณะที่ความโกรธมาแล้วหรือตัดกรรมมาแล้วก็ดีขึ้นมาในระดับเลยแต่ว่าคนที่มีพลังจิตที่สามารถจับจิตของโยมไว้ผูกไว้ไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเรามีความประทับใจมากเท่าไหร่แต่ที่ใดตรงนั้นจิตของโยมจะหยุดจิตของเราถูกทำบางทีหมดเรี่ยวหมดแรงหมดทำนั้นก็เรียกว่านั้นอ่อนเปลี่ยนอ่อนเปลี่ยนเทียนแรงนั้นอะไรเหี่ยใจแต่เหมือนจะตายให้เดือดเดือดเวลาเขาเอาจิตของโยมไปใช้งานเอาพลังจิตของโยมไปใช้งานทิ้งเลยแบบไม่มีเหตุผลที่จะหนุนนั้นมีหมดเรี่ยวหมดแรงเลยดีไม่ดีพวกนี้พอเราไม่ไปเส้นสังเวยมาบางทีเราลืมมันก็มากินตัวให้ลูกน้องมากินตัวเราเช่นอยู่ขาบวมอยู่แขนยกไม่ได้นะเรียกว่าเรียกทับทวงภาษาชาวบ้านเรียกลมเทโลครับนะคนไทยเนี่ยที่เกิดบ่อยที่อยู่ก็เป็นอยู่ก็เป็นปัญหาสาเหตุไม่ได้ที่ฉะนั้นหมอก็พยายามเจาะโน่นเจาะนี่เจาะจนกระทั่งคลุมทั้งร่างกายหาไม่เจออันนี้เขาเรียกวิบากกรรมแล้วนะเรียกโรคเวรโรคกรรมแล้วนะตรงนี้สำคัญไม่ได้ทำให้โยมอะไรบาดตาแต่ว่านี่ตั้งใจเพราะมันสิบห้าข้าวตั้งใจเลือกตัวตรงเพ่งไปอาจจะเล่นประมาณอาศัยพระพุทธเจ้าโดยตรงนะพลังของธรรมะช่วยดึงโยมมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพลังของพระพุทธธรรมพระองค์และเทวดาที่อยู่ในที่นี้จะช่วยดึงโยมดวงจิตโยมกลับเข้าสู่ร่างและเพ่งใหม่ทำใจสบายยืดตัวตรงๆถ้าหลับตาแล้วแล้วก็ท่านทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาตอนนี้คนที่อยู่ข้างนอกช่วยดูแลด้วยถ้าสูงถ้าลมหายใจเข้าลึกๆดังๆเลยก็จะไม่เป็นไรห้ามหลับตาว่าตามดังๆโอมจิเจรุนิจิเจรุนิเจ
จตสิกเก่าเจตสิกเก่าชื่อนามสกุลนามรูปังนามรูปังอาคัจฉายะอาคัจฉายะอาคัจฉัยอาคัจฉัยสัมเอตเอหิจิตตังเอหิจิตตังปิยมมะปิยมมะสัมปติฉายะสัมปติฉายะสัมปติฉัยสัมปติฉัยโอมโอมจิตเจรุณิจิตเจรุณิเจตสิกกังเจตสิกกังชื่อนามสกุลนามรูปังนามรูปังอาคัจฉายะอาคัจฉายะอาคัจฉัยอาคัจฉัยเอหิจิตตังเอหิจิตตังปิยมมะปิยมมะสัมปติฉายะสัมปติฉายะสัมปติฉัยสัมปติฉัยโอมโอมจิตเจรุณิจิตเจรุณิเจตสิกกังเจตสิกกังชื่อนามสกุลนามรูปังนามรูปังอาคัจฉายะอาคัจฉายะอาคัจฉัยอาคัจฉัยสัมปติฉายะ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 เอหิจิตตังเอหิจิตตังปิยมมะปิยมมะสัมปติฉาย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 ะโอมโอมจิตเจรุณิจิตเจรุณิเจตสิกกังเจตสิกกังชื่อนามนามรูปังนามรูปังอาคัจฉายะอาคัจฉายะอาคัจฉัยอาคัจฉัยเอหิจิตตังเอหิจิตตังปิยมมะปิยมมะสัมปติฉาย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 ะอธิษฐานได้เพียงไปอธิษฐานเอโกจัตตารุปัตตาจิตาย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 นะภูมิมัฏฐานะยะวะกริงเณนะภูมิมัฏฐานะยะวะกริงเณนะภูมิมัฏฐานะยะวะกริงเณนะภูมิมัฏฐานะยะวะกริงภูกายะจิตจิตกายกายจิตกายกายะจิตจิตกายกายภูกายะจิตจิตกายของท่านทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกายคตาจิตนะมะปะทะนะโมยะอัสสาวิสโลโกสัพพะพามะนาวกะสานะทุนินาปาสุชาตนะอังอังวามะนะชาริติพุทธะสังนินาปาสุชาสหมนะติติสาธุนอนกลางคืนนอนในกระดาษไม่มีใครเรียกจิตโยมไม่ได้ไม่งั้นโยมโดนเรียกจิตไปเลยบางทีฝันแปลกๆปากๆบางทีฝันแล้วแต่คืนเขาเรียกจิตโยมไปใช้แต่เราจะเรียกจิตเรียกตอนประมาณหกทุ่มตีตอนที่โยมหลับไปเขาเรียกจิตได้นะที่วิชานี้กำลังแพร่หลายโดยเฉพาะพวกต่างประเทศพวกอิสราเอลพวกรัสเซียพวกอเมริกาบางกลุ่มกำลังใช้นักปราชญ์พวกปราชญ์พวกนักเผยแพร่ศาสนากำลังยอมใช้โดยใช้วิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าเขาแปลกพวกศาสนาใหม่ๆที่เข้ามาโดยเฉพาะมุสลิมกับมุสลิมใหม่นิวมุสลิมที่มีสุริยพิสุวรรณเป็นหัวหน้าที่เอามาใช้ปฏิเสธเรื่องการเคารพพ่อแม่และก็ท่านต่อไปเรื่องให้เคารพพระเจ้าปฏิเสธพวกนี้เหล่านี้ไปไหมนะกำลังระบาดมากมาก็เลยทำวิธีอย่างนี้มาเลยยกเว้นดูเรื่องก่อนดูคนไหนที่มีดวงสัมพันธ์กับธรรมะจะมาได้ทำไหมถ้าคนบอกนั้นไม่เชื่อก็ทำทำไปทำไปก็เขาไม่เชื่อใช่ไหมอันนี้เชื่อเราแล้วจะทำอันนี้สำเร็จนะอันนี้ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะป้องกันได้ระดับหนึ่งยกเว้นโยมในธรรมความผิด5ประการช่วยไม่ได้การเปิดดวงเนี่ยรับประกันไม่ให้ตกแล้วพุทธเจ้ากล่าวนะไม่ใช่ประมาทหนึ่งถ้าไม่ทำผิด5ข้อ5ประการดวงไม่ตกอันใดดีกว่าดวงจะไม่มีตก5ข้อ5ประการมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งจะต้องไม่ทำ
ห้ามทำไม่ดีไม่ใช่ทำไม่ห้ามทำไม่ดีกับคุณพ่อด้วยกายวาจาใจรับปากนะรับปากนะห้ามเด็ดขาดนะด้วยกายวาจาใจแล้วต่อไปนี้ห้ามไปดีพ่อห้ามไปตีพ่อห้ามไปทำปากขมกขมิบด่าพ่อไม่ได้วาจาใจใจต้องคิดเทิดทูนพ่อพ่อมีแค่คนเดียวถึงจะเมาเหล้าเมายาอะไรก็ปล่อยท่านแต่ใจเนี่ยต้องเทิดทูนห้ามอายพ่อเรามีฐานะอย่างนี้อายเขาอะไรนู่นนี่ใจโอ้โหไม่ได้ถือว่าดูถูกพ่ออย่างไรพ่อคือพ่อจนแค่ไหนก็คือพ่อนะต้องดูแลให้ดีเลยอยากกินก็ซื้อมากินซื้อให้ไม่ต้องไปห้ามห้ามจนกระทั่งแก่ชิดได้สักพักหนึ่งแก่กับชิดได้เพราะมาทำมาแล้วมันจะปฏิบัติให้ตรงนั้นข้อที่สองห้ามทำไม่ดีกับคุณแม่ด้วยกายวาจาใจเช่นเดียวกันต้องดูแลให้ดีเลยนะโทรศัพท์มาด้วยมีน้อยก็ส่งให้น้อยมีมากก็ส่งให้มากไม่มีก็บอกนะแม่หนูไม่มีนะเดือนนี้บอกนะเดี๋ยวท่านจะบันดาลให้แม่มีฤทธิ์มากแม่ถึงมีคนแค่12แต่ว่ามีฤทธิ์มากแม่มีฤทธิ์มากนะเพราะแม่มีเทวดามาอยู่ด้วยกับแม่เยอะข้อที่สามห้ามทำไม่ดีกับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเจอพระหักอะไรก็ต้องตามถวายหรือมาทำพระใหม่ให้ดีสมบูรณ์เป็นรูปวาดรูปภาพที่ไหนที่ตกหล่นลงก็ดีมาเห็นตัวเลขอย่ามาซื้อเลยพระเจ้าให้คุณเป็นเจ้าของคุณทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้าห้ามทำไม่ดีกับพระพุทธองค์ด้วยกายวาจาใจข้อที่4ห้ามยุโยงให้พระสงฆ์ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือมีคนส่งยูทูบส่งอะไรมาให้ดูภาพที่พระสงฆ์โดนชาวบ้านไล่ว่าอะไรมันอย่าไปยุ่งเป็นนั้น